แชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆแชร์แชร์แชร์สดๆเริ่มเชื่อสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับอังคารที่23มกราคมครับกลับมาเจอกันบางทีเนี่ยคนก็บอกโอ้โหเราเล่าข่าวทุกวันนี้เราดูดีๆเนี่ยข่าวที่เปิดออกมาแต่ละเรื่องที่คนดูกันอ่ะมันเป็นเรื่องการฆ่ากันตายเยอะนะเดี๋ยวนี้ฆาตกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนั่นน่ะเป็นสาเหตุของเด็กรุ่นลูกคุณเนี่ยหรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยนึกออกป่ะยังเจเนเรชั่นจะเป็นโรคซึมเศร้ากันง่ายขึ้นเพราะมันมีแต่ข่าวแบบนี้ถูกสมัยเราเด็กๆมันน้อยครับที่จะเจอกันอย่างนี้อันนี้มันแบบว่ามันอาจจะมีแต่ไม่ได้ถูกสื่อสารแบบนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันโลกมันแคบขึ้นแล้วทุกอย่างคือเวลาคนเราจะสืบมันจะต้องสืบให้ลึกถูกต้องเออจริงถูกต้องไหมล่ะสมัยก่อนเราก็จะแค่แต่ก็จบก็ตามที่นักข่าวไปหาข่าวมาคนเรามันจะสืบให้ลึกคือเข้าไปดูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นนักข่าวได้เป็นนักสืบได้หมดไงถูกแล้วลึกไปเรื่อยๆหนึ่งเรื่องอ่ะมันก็จะเกิดเรื่องว่าเฮ้ยตามกันคนเอาง่ายคนเสือกเยอะขึ้นถูกไหมล่ะตัวคนเองอันนี้เราพูดกับภาษาชาวบ้านกันเลยใช่ถูกแค่ถามคนหวังดีแล้วกันช่วยกันสืบคนมันไม่ใช่หวังดีรู้เรื่องเยอะขึ้นสมมติเราไปเจอคนนี้ปุ๊บเรื่องของเน็ตไอดอลปุ๊บต้องไปดูอีกว่าความสัมพันธ์กับเขาขอบคนรอบตัวเป็นยังไงหลังจากนั้นปุ๊บใครอยู่กับเขาคนสุดท้ายทุกคนเป็นไม่ใช่ผู้สื่อข่าวทุกคนเป็นนักสืบทุกคนเป็นบุคคลเขียนบทภาพยนตร์หมดเลยแต่ต้องยอมรับว่าคนไทยเก่งจริงๆเรื่องนี้เก่งจริงๆชาวเน็ตนะหลายคดีเนี่ยคลี่คลายได้เพราะนักสืบชาวเน็ตนะไม่ต้องคิดอะไรถูกไหมฉันยกตัวอย่างคดีแตงโมเออโอ้โหวันนี้มาสร้างละครที่เกือบเรื่องนะบ้านกกอกบ้านกกอกเนี้ยสร้างละครที่เกือบเรื่องนะถูกหวย30ล้านเลยเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันในกรณีพบร่างหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเป็นใครก่อนอ่ะเนี่ยหวานเจี๊ยบเป็นเน็ตไอดอลอายุ23ปีค่ะซึ่งเด็กคนนี้มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนนะเยอะนะแล้วเขาก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ปรากฏว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตในคอนโดหรูแห่งหนึ่งที่ซอยประชาธิปไตย24เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปืนแมกกาซีนวางไว้ในมือมีบาดแผลถูกยิงที่กกหูด้านซ้ายง่ายๆสรุปแล้วเหมือนกันถ้าสมมติเราดูผ่านๆเนี่ยคือการฆ่าตัวตายปรากฏว่าการเสียชีวิตของเธอเนี่ยในตอนแรกคนรอบตัวงงว่าเฮ้ยชีวิตยังดีอยู่เลยทำไมถึงฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะนอกจากชีวิตของเขาจะดีแล้วเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เธอยังเป็นดีเจแล้วก็ยังมีธุรกิจความงามนะฮะเป็น CEO เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะไลฟ์ขายของทุกวันซึ่งคุณเห็นไหมฮะวันนี้มันจะมีแอปหนึ่งเราเคยไปดูไหมไปติดตามแอปนั้นกันไหมฉันเพิ่งรู้ว่าการขายของใน TikTok คนรายได้สูงสุดต่อเดือนนะฮะต่อเดือนนะ1บริษัทเกือบ100กว่าล้านคนไทยไม่ต้องแหละเธอเห็นกะละแมมั้ยเออๆกะละแมนั้นตกเดือนละ50กว่าล้านโอ้โหขายก็รายขายทุกวันเห็นตุ้ยตุ้ยมั้ยหนูเห็นตุ้ยตุ้ยเห็นมั้ยที่มาขายรายการเราอ่ะตุ้ยตุ้ยนั้นเดือนละ20 30ล้านนะโอ้โหนี่ยอดขายแล้วกันเนี่ยยอดขายยอดขายยังไม่ได้หักต้นทุนน่ะครับซึ่งวันนี้ไม่ต้องหลบภาษีหรอกครับเพราะมันเป็นแอปขึ้นมาหมดเลยมันมีแอปเลยมันขึ้นมาเลยใช่ป่ะเพราะเงินทั้งหมดมันจะต้องเก็บจาก TikTok นะอ๋อเออใช่ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังแล้วเป็นดีเจแถมยังมีธุรกิจด้านความงามเป็น CEO ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งในวันเดียวหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานตำรวจพบว่าเฮียชัดเป็นแฟนหนุ่มของหวานเจี๊ยบเนี่ยยิงตัวเองที่คอนโดเหมือนกันต่อมาเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าแฟนหนุ่มนั่นแหละอาจจะยิงหวานเจี๊ยบแล้วไปยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิดหรือบางอย่างหรือเปล่าคนที่มาออกมาแอคทีฟเรื่องนี้คือเพื่อนของหวานเจี๊ยบฮะเขาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาเข้าไปพบศพเพราะว่าติดต่อเพื่อนไม่ได้จึงไปตามหาเพราะกังวลว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเพื่อนเพราะปกติเนี่ยเพื่อนจะออนไลน์ในโซเชียลมีเดียขายของตลอดทุกวันแหละจะไลฟ์ขายของตลอดแต่วันนี้ในเมื่อมันได้เงินทุกวันทำไมถึงหยุดทำทำไมวะวันนี้มันแปลกวันนี้มันผิดปกติมันผิดสังเกตเนื่องจากเพื่อนหายไปจากออนไลน์ประมาณ24ชั่วโมงแล้วด้วยความที่อยู่คอนโดเดียวกันจึงเดินไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเอาคีย์การ์ดที่เพื่อนให้ไว้เนี่ยเปิดเข้าไปเข้าไปปุ๊บปรากฏพบว่าห้องเนี่ยมีร่องรอยของการต่อสู้กล่องวัสดุกระจุยกระจายกระจุยกระจายกระจายกระจายหมดเลยพอเดินเข้าไปในห้องนอนเนี่ยก็เห็นเพื่อนนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนโดยลักษณะเปลือย
นะฮะแล้วก็ที่มือซ้ายเนี่ยมีปืนวางไว้ในมือเหมือนพยายามจัดฉากว่ายิงตัวตายครับวินาทีนั้นรู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยไม่น่าจะฆ่าตัวตายเพราะเพื่อนเนี่ยถนัดมือขวาแล้วก็เชื่อว่าคนที่ฆ่าเพื่อนก็คือแฟนหนุ่มก็คือเฮียชัดเนี่ยแหละนะครับที่อาศัยพันอยู่อยู่คอนโดเดียวกันด้วยอยู่คอนโดเดียวกันครับคบหาดูใจกันมามากกว่า2ปีและก็ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียรวมถึงทำเว็บพนันออนไลน์เฮียชัดเนี่ยทำเว็บพนันออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนกับเฮียชัดเนี่ยมีปัญหาทะเลาะตบตีกันบ่อยครั้งจนเนื้อตัวเพื่อนเนี่ยฟกช้ำอยู่บ่อยๆโดยเฮียชัดเนี่ยเคยลงมือรุนแรงถึงขั้นบีบคอเพื่อนตัวเองมาแล้วครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้บอกเลิกกับเฮียชัดแต่หวานเจี๊ยบเนี่ยไม่สามารถเลิกได้เพราะเฮียชัดไม่ยอมฮะแล้วก็เฮียชัดเนี่ยเคยนำโทรศัพท์เนี่ยมาตอบแชทเพื่อนๆว่าถ้าทั้งคู่จะต้องเลิกกันก็ต้องจากกันด้วยความตายต้องจากกันด้วยความตายและวันนี้ก็จากกันด้วยความตายจริงๆเฮียชัดเนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเว็บไซต์นี่เกิดขึ้นเขาทำตัวนี้นะเพื่อนบอกอีกนะครับว่าเฮียชัดเนี่ยเคยก่อเหตุนะครับหลอกดีเจที่ชื่อเพลย์บอยนะครับไปรุมทำร้ายที่บ่อนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหตุเกิดจากความหึงหวงหวานเจี๊ยบเนี่ยแหละครับหึงหวงอย่างรุนแรงซึ่งครั้งนั้นเนี่ยหากตำรวจตามจับเฮียชัดได้เนี่ยวันนี้เนี่ยตนเองก็คงจะไม่สูญเสียเพื่อนไปส่วนสาเหตุครั้งนี้เนี่ยตนเชื่อว่าเป็นปัญหาด้านการเงินเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเฮียชัดเนี่ยเสียพนันเงิน2ล้านบาทครับและก็มาขอยืมเงินกับน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยแต่ว่าน้องหวานเจี๊ยบไม่ให้ครับรวมถึงในห้องน้องหวานเจี๊ยบเนี่ยจะมีเงินสดประมาณ 500,000 บาทก็หายไปด้วยครับล่าสุดครับเพื่อนของหวานเจี๊ยบนะครับได้ออกมาเผยข้อความแชทสุดท้ายของหวานเจี๊ยบนะครับซึ่งถูกแฟนหนุ่มเนี่ยเอามือถือไปพิมพ์แชทเพื่อข่มขู่นะครับเขามีใจความประมาณว่าใครที่ไหนก็พรากหวานเจี๊ยบไปจากพี่ไม่ได้หรอกนอกจากความตายจากกันอยากเลิกก็ตายจากกันเท่านั้นพร้อมกับส่งภาพระเบิดกลับมาครับผมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับปรากฏวันนี้เฮียชัด มีภรรยาอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วมีลูกด้วยมีลูกสองขวบครับวันนี้ลูกกับภรรยามารับศพเสียชัดฮะที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ภรรยาเนี่ยได้คบหากับเสียชัดมาประมาณสัก5ปีก่อนจะมีลูกชายด้วยกันด้วยนะ1คนระหว่างที่คบกันเนี่ยยอมรับว่าฝ่ายชายเป็นคนค่อนข้างนิสัยใจร้อนขี้หึงและเคยลงไม้ลงมือกับตนมาก่อนเช่นกันครับเราก็ต่างร้อนด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละระหว่างที่ตนตั้งท้องก็ทราบว่าสามีเนี่ยแอบไปมีคบกับเน็ตไอดอลคนนี้ถามว่าเมียเขารู้ไหมเมียรู้ฝ่ายชายเป็นคนเจ้าชู้ฮะโดยช่วงแรกเนี่ยยอมรับเคยมีการประทะคารมกับฝ่ายหญิงมาแล้วเขาสัญญาว่าจะเลิกกันหลายรอบแล้วแต่ก็เหมือนเดิมจึงทำให้ตนเนี่ยเริ่มทำใจแล้วก็ปล่อยให้สามีออกไปใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตก็เลยไปอยู่ที่คอนโดมิเนียมแล้วเราก็อยู่ในสถานะพ่อและแม่ของเด็กส่วนในวันที่เกิดเรื่องอ่ะเธอไม่ทราบว่าฝ่ายชายไปหาฝ่ายหญิงมาก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อหรือรู้ความเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ตนจะทราบจากเพื่อนของฝ่ายชายมากกว่าจึงไม่ทราบว่าฝ่ายชายจะไปก่อเหตุยิงฝ่ายหญิงมาแล้วจนกระทั่งตีห้าแปดนาทีฮะของวันที่21มกราคมฝ่ายชายเนี่ยได้โอนเงินมาให้ตน2ครั้งครั้งแรกเป็นเงิน 49,999 บาทพร้อมเขียนบันทึกช่วยจำในสลิปว่าลาก่อนครั้งที่2โอนเงินมาอีก 40,000 บาทพร้อมเขียนช่วยจำในสลิปว่าฝากลูกด้วยก่อนที่ช่วงเวลาตี 58 นาทีครับฝ่ายชายเนี่ยจะไลน์มาหาพร้อมกับข้อความว่ารหัสคอนโดเพื่ออยากมาหาลาก่อนนะไม่ต้องทุกข์กับพี่อีกแล้วหลังจากนั้นปุ๊บช่วง7โมงของวันที่21มกราคมเนี่ยฝ่ายชายก็ได้โทรไปให้ตนเองเนี่ยไปหาที่คอนโดย่านนนทบุรีค่ะซึ่งเท่าที่ได้คุยก็ได้สังเกตฝีหน้าฝ่ายชายว่าเฮ้ยมีความเครียดเครียดแต่ก็ไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์อะไรให้ฟังนะฮะแล้วตนก็ไม่ได้ถามเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาเงินสดให้ตนอีก 100,000 บาทแล้วก็แยกย้ายกันไปต่อมาก็ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยได้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตครับตอนนี้ก็ได้แต่โอโหสิกรรมทั้งคู่ฮะส่วนธุรกิจสีเทานั้นยอมรับว่าเสียชัดทำธุรกิจสีเทาจริงรวมถึงเว็บพนันออนไลน์แต่ไม่ทราบรายละเอียดนะฮะว่าทำอะไรกับใครบ้างเพราะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายชายมีแต่เลี้ยงลูกแล้วก็มีการได้เงินมาเท่านั้นเองแล้วฝ่ายชายเองเนี่ยก็แบบเลี้ยงผู้หญิงหลายคนด้วยนะครับผมส่งข้อมูลว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเสียชัดเนี่ยไปยืมเงินหวานเจี๊ยบ 500,000 บาทนั้นเนี่ยอันนี้ตนก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่เคยบอกอะไรแล้วก็ไม่เคยเอาปัญหาในเรื่องธุรกิจเนี่ยมาปรึกษาซึ่งหลังจากนี้นะครับหากตำรวจเนี่ยจะขอตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆของตนเนี่ยอันนี้ตนก็ยินดีก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าอย่างรถยนต์เบนซ์นะครับที่เขาขับเนี่ยฮะทุกวันนี้ก็ซื้อด้วยตัวเองนะฮะ
ด้านคดีครับผู้กำกับสน.ห้วยขวางนะครับก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเสียชัดเนี่ยคือผู้ก่อเหตุเพราะหลักฐานก็บ่งชี้นะฮะแต่ว่าตำรวจเองเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ครับทั้งผลการชันสูบศพผู้เสียชีวิตผลการตรวจที่เกิดเหตุโดยเฉพาะคราบขม่าวดินปืนแล้วก็รถเบนซ์ที่จอดใต้คอนโดย่านสนามบินน้ำด้วยหากบ่งชี้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุชัดเจนเนี่ยพนักงานสอบสวนจำเป็นต้องมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วครับผมครับนั่นแหละฮะเป็นเรื่องที่คนติดตามกันวันนี้ คนถามรู้จักดีเจไหมที่บอกดีเจอะไร อ๋อเป็นดีเจคนนี้ดีเจเพย์บอยเนี่ยหรอไม่ใช่ดีเจผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยคือน้องหวานเจี๊ยบเป็นเด็ดไอดอลด้วยเขาทำหลายอาชีพอะเขาขยันนะฮะท่านผู้ชมมะข่าวที่ติดตามกันมาต้องยอมรับแล้วมันสืบเนื่องไปอีกหลายๆข่าวเลยจริงๆทำให้รู้ว่าแก๊งเยาวชนเนี่ยมีเยอะเหลือเกินมีหลายจังหวัดมีหลายพื้นที่หนึ่งคดีที่เราติดตามกันยังมาต่อเนื่องก็คือป้าบัวผันค่ะคดีของป้าบัวผันเนี่ยวันนี้บิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่าพบว่าข้อมูลว่ากลุ่มเยาวชนจังหวัดสระแก้วในคดีฆ่าป้าบุกผันนะยังมีคดีฆ่าคนตายอีกนะอันนี้ไม่ใช่ศพแรกนะครับอันนี้ไม่ใช่ศพแรกนะค่ะโดยบอกว่าเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสรุปคดีของเด็กกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มเยาวชนดังกล่าวเนี่ยก่อเหตุมาทั้งหมดมีทั้งสิ้น 7-8 คดีรวมกับคดีฆาตกรรมป้าบัวผันเนี่ยทั้งคดีฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำอนาจารโดยให้ไล่คดีทั้งหมดรวมหลักฐานแล้วสอบพยานทั้งหมดแล้วเนี่ยพบว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าเยาวชนกลุ่มนี้มันด้วยความอายุอานามมันคึกขนองไม่น่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ข้างหลังอ่ะเป็นผู้ใหญ่อ๋อมีผู้ใหญ่เป็นแบ็คอัพมีผู้ใหญ่ที่ร่วมอยู่ด้วยล่าสุดครับสรุปแล้วแก๊งนี้จะถูกดำเนินคดีทั้งหมด11คดีเช่นคดีฆ่าข่มขืนแล้วก็อนาจารเป็นต้นบิ๊กโจ๊กบอกว่านอกจากกลุ่มดังกล่าวแล้วยังมีกลุ่มอื่นๆอีกเช่นกลุ่มน้ำไม่อาบนะฮะพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้มีในจังหวัดสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆต่างๆในจังหวัดแล้วก็เราให้จังหวัดสระแก้วเป็นตัวอย่างในการบังคับใช้กฎหมายแล้วมีเสียงบิ๊กโจ๊กไหมลูกมีไหมไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยเพราะนั้นก็สั่งการกำชับไปแล้วเมื่อวานแล้วก็เรียกสำรวจมาดูหมดแล้วนะครับนะก่อนที่จะมาที่ระนองนะครับนะเพราะนั้นก็จะไล่คดีทั้งหมดแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งคนนอกที่อยู่นอกสถานพินิจแล้วก็ในส่วนเด็กนะฮะก็จะเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในสถานพินิจคือในเด็กในกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความมีปัญหานะครับมีปัญหาทางสังคมมีความก้าวร้าวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบำบัดเรื่องการอบรมต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ผมก็ได้คุยกับท่านทิพย์ดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วก็เดี๋ยวในส่วนมาตรการนะครับท่านทิพย์ดีก็จะแยกเด็กกลุ่มนี้ออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นครับผมในเรื่องของส่วนการบำบัดแล้วก็อบรมต่างๆนะครับตนก็ได้คุยกับอธิบดีกรมพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเด็กกลุ่มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมครับมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวโดยจะแยกเด็กกลุ่มนี้เนี่ยออกจากกันไม่ให้อยู่ร่วมกันครับโดยขั้นตอนการอยู่เนี่ยน่าจะอยู่3ปีขึ้นไปแน่ๆแล้วแม้เด็กจะไม่ได้ใช้คําว่าจําคุกแต่การให้ไปอยู่ในสถานพินิจเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับการจําคุกสัปดาห์หน้านะครับจะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเยี่ยมบ้านเรือนต่างๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไม่ให้มีการไปข่มขู่พยานและก็จะให้แจ้งข้อกล่าวหาพ่อแม่ของเด็กด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการกำชับผบ.ตร.นะครับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ตรงไปตรงมาครับผมตอนนี้เขาจะกวาดล้างให้หมดครับและต้องยอมรับว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีหลายพื้นที่เมื่อวานนี้เราเสนอที่นนทบุรีสมุทรปราการก็มีสมุทรปราการก็มีถูกต้องณวันนี้ผบ.ตร.กำชับทุกพื้นที่เลยนะแล้วตนได้กำชับทุกพื้นที่ว่าลักษณะแบบนี้ต้องไม่มีต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะอะไรตอนนี้ประชาชนขวัญผวากันหมดกลัวหมดละถูกต้องไหมฮะตนสั่งให้ค้นทุกบ้านทุกหลังที่เกี่ยวข้องหาปืนเพราะทุกวันนี้ปืนส่วนใหญ่เด็กไม่ไปหาซื้อมันผลิตกันเองมันผลิตกันเองใช่พอดี YouTube มีอย่างนี้เหรอมันประดิษฐ์กันเองหมดเลยครับมันมีความรู้ส่งต่อกันนะแล้วประเด็นคือแม้กระทั่งประดิษฐ์กันเองมันก็ฆ่าคนตายได้มันฆ่าคนตายได้ปืนยิงคนตายได้เหมือนกันไอ้ปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยรวมถึงต้องตรวจสารยาเสพติดหมดเลยแต่วันนี้ทำยังไงล่ะประเทศไทยกัญชากับฟีใบกระท่อมต้มดื่มขายกันอีกในพื้นที่ต้องกวดขันตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์นะฮะหรือผู้ขับขี่อาจจะมีการดื่มน้ำกระท่อมดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งคิดว่าสถานการณ์ควรจะดีขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางไทยรัฐพลัสครับคุณถ้ามีโอกาสอ่านไทยรัฐพลัสเนี่ยไทยรัฐพลัสเขาเขียนบทความเรื่องอาชญากรเด็กต้องแก้แค้นหรือแก้ไขต้องยอมรับครับว่าคดีป้าบัวผันเนี่ย
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหันออกมาดูกันเยอะครับได้ยินกันเยอะเสียงมันดังเยอะผบตร.ยืนยันว่าหลังจากนี้ตำรวจจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำแบบอย่างต่างประเทศมาศึกษาแล้วที่สำคัญเนี่ยทุกวันนี้อาจจะมีการปรับลดอายุของผู้กระทำผิดลงต่ำลงจากอายุ15เหลือ12ปีแล้วฮะเพราะอะไรครับเราไปดูข่าวต่างๆสิการก่ออาชญากรรมในเด็กปัจจุบันเนี้ยความรุนแรงขึ้นมากๆมากขึ้นอายุน้อยลงด้วยแล้วความรุนแรงมากขึ้นด้วยเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยที่คุณเห็นคุยกันฉันบอกน็อตเด็กมีผู้ใหญ่เขาบอกว่ารู้ไหมทุกวันนี้เด็กประดิษฐ์ปืนเป็นเหมือนเราต่อเลโก้เขาทำกันเองเขาทำกันเองในกลุ่มพรรคพวกของเขาเขาทำกันเองแล้วเอามาลองใช้กันเองแล้วมาลองใช้กันเองแล้วเป็นการเก็บสแปร์ด้วยว่าใครฆ่าคนที่เยอะโอ้โหน่ากลัวกว่าไหมโหดเหี้ยมมากซึ่งการฆ่าคนสมัยก่อนเราจะมีความว่าบาปกรรมเราจะต้องกลัวเด็กรุ่นใหม่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่กันว่าเฮ้ยกูเท่กูไปฆ่าคนมันอ้าวกลายเป็นความเท่ซะงั้นเหมือนกับคดีป้าบัวผันนะได้เห็นคลิปทุกคนเชื่อว่าทุกคนตามเห็นมั้ยมันคุยกันอ่ะเด็กไม่ได้สลดเด็กไม่ได้สลดเลยที่เขาคุยเด็กไม่ได้สลดกันเด็กรู้สึกตัวเองว่าเท่ปัจจุบันความรุนแรงมันเกิดขึ้นมากฮะสวนทางกับอายุของผู้ก่อเหตุที่น้อยลงเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้มันสอดคล้องกับที่ฟินแลนด์เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียแล้วก็เซอร์เบียช่วง 2022-2023 เนี่ยพบข้อมูลบ่งชี้ว่าการก่อคดีทางอาญาโดยเด็กและเยาวชนในประเทศเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ก่อเหตุมีอายุเฉลี่ยน้อยลงครับต้นตออาชญากรเด็กเนี่ยมาจากไหนบ้างทางไทยรัฐพลัสเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาจาก UN เลยเขาพบว่าเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่เจริญแล้วนะที่เจริญแล้วจะก่อเหตุทางอาญามากกว่าเขตชนบทแล้วก็เด็กผู้ชายมีแนวโน้มจะกระทำความผิดอาญาเนี่ยสูงกว่าเด็กผู้หญิงขณะที่สาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและก็เยาวชนทั่วโลกทำผิดทางอาญาส่วนใหญ่มาจากความยากจนความเหลื่อมล้ำความยากจนความเหลื่อมล้ำในความเป็นอยู่ทางสังคมการขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาแล้วโอกาสอื่นๆที่ถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมทำไมคนนั้นมีอย่างนี้ทำไมคนนี้กูไม่มีว่าทำไมเกิดมาสมัยเราโชคดีอย่างนึงมันไม่มีเราไม่เห็นเราไม่รู้จะเห็นแค่กลุ่มของเราเล็กๆไงเราเห็นแค่ในโรงเรียนใช่สามโมงมันก็เหมือนเดิมเราเห็นแค่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกคนมันเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นความกดดันจากสภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงวัฒนธรรมในโรงเรียนรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำนะฮะไอการที่เด็กส่งเด็กที่กระทำผิดไปอยู่รวมกันผู้ต้องหาในวัยผู้ใหญ่เนี่ยปัญหาคืออะไรรู้ไหมอาจทำให้เด็กและเยาวชนน่ะได้เรียนรู้วิธีก่ออาชญากรรมที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นไปอยู่รวมกันไงถูกเด็กและเยาวชนจึงมีแนวโน้มจะกระทำผิดซ้ำได้ครับหรือเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายอาชญากรคือง่ายๆเหมือนส่งไปข้ามขั้นเหมือนเรียนทางรัฐกูเพิ่งประดิษฐ์ปืนประดิษฐ์ปัญญาไปเข้าโรงเรียนประจำมากกว่าไปติดคุกอ่ะไปอยู่ปุ๊บโอ้โหคราวนี้เอ็กซ์เพิร์ทขึ้นเลยความรู้แน่นเลยมีคนสอนมีคนสอนถ้าออกมาก็ทำอะไรที่มันหนักขึ้นร้ายแรงขึ้นอีกถูกต้องโอ้แล้วอย่าลืมเด็กๆโทษไม่ได้เยอะแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วใช่เด็กออกมาปุ๊บก็จะทำอะไรหนักข้อมากขึ้นจะร้ายแรงยิ่งขึ้นอันนี้คือปัญหาที่เราต้องแรงต้องเจอกันอยู่ครับผมจะแก้ไขปรับปรุงยังไงกับเยาวชนเหล่านี้นะฮะอย่างเมื่อวานที่เราเล่าไปเนี่ยแก๊งทรายทองนี่อีกแก๊งหนึ่งนะถูกอีกจังหวัดนึงละเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับผมปรากฏมีการลุมทำร้ายเด็กป.6เด็กป.6นะฮะเจ็บสาหัสดั้งหักแก้วหูแตกเลือดช้ำในปอดยังมีอีกหลายๆคนเนี่ยร้องเรียนถึงพฤติกรรมความโหดเหี้ยมของแก๊งเนี้ยล่าสุดครับตำรวจสามารถจับตีไอ้ตีเนี่ยคือหัวหน้าแก๊งสายทองเนี่ยนะโดยที่สภ.รัตนธิเบศรเนี่ยพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้คุมตัวตีท่าทรายอายุ18ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสรวมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยฮะโดยไม่มีเหตุสมควรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจับกลุ่มตัวได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากการสอบสวนตีท่าสายให้การรับสารภาพหลังจากมีเรื่องก็ไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หนีไปไหนอ่ะเชื่อไหมหลังจากมีเรื่องก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆก็คือไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยส่วนเรื่องวิธีการรวมกลุ่มก็จะใช้วิธีการโทรหากันเนี่ยก็จะรวมตัวกันในเวลากลางคืนมานั่งเล่นมาสูบบุหรี่กันแต่ละคนไม่มีงานทำอ่ะไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเหมือนกับที่ไทยรัฐพาสพูดแล้วที่สำคัญไม่ได้เรียนหนังสือกันแล้วส่วนใหญ่ก็ถูกไล่ออก
ก็ใช้วิธีขอเงินพ่อแม่ใช้นั่นแหละผู้ที่มาร่วมกลุ่มส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนของตนโดยตนเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่สั่งให้เด็กทำร้ายคนตอนรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเอือมระอารู้ไหมรู้แล้วข่าวอ่ะตำรวจถามได้เห็นข่าวไหมข่าวออกไปมั่วมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือตนเนี่ยไปอุ้มเด็กชื่อเพชรที่เมืองทองธานีมาเพราะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปอุ้มเด็กก็คือไม่ใช่ไปรักเด็กนะไปเอาตัวเข้ามาเนี่ยน้องฝั่งของตนเนี่ยมันเข้าใจผิดหลังจากตนทราบเรื่องจริงก็ให้มันน้องในกลุ่มกระทืบน้องชื่อโอที่แจ้งเรื่องจนทำให้เข้าใจผิดนะส่วนคลิปที่ตำรวจให้ดูเนี่ยเป็นเหตุว่าฟันวัยรุ่นนิ้วขาดนั้นน่ะยืนยันว่าอันเนี้ยไม่ใช่กลุ่มของตนเองเพราะปกติกลุ่มตนเนี่ยจะอยู่แถวทรายทองเรื่องตัดนิ้วข่มขืนผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเรื่องถังน้ำมันไปเผาบ้านก็ไม่ใช่เรื่องจริงเช่นกันส่วนวันที่น้องชื่อโอเนี่ยไปร้องเพจสายไหมเนี่ยตนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ให้น้องในกลุ่มเนี่ยเข้าไปต่อยหน้าไปห้าหมัดคนชื่อเพชรก็โดนต่อยฟันหักส่วนน้องชื่อโอเนี่ยล้มลงพวกน้องในกลุ่มตนก็รุมทำร้ายจริงแต่ก็ไม่ได้สาหัสอะไรตอนนี้ตนเนี่ยสำนึกผิดแล้วไม่มีอะไรจะขอโทษผิดก็คือผิดกลุ่มตนเนี่ยไม่ได้มีสมาชิกเป็นร้อยคนนะมีแค่50กว่าคนเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยไม่ถึงเขาด้วยเพราะทุกคนเนี่ยก็กลุ่มแตกย้ายกันหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเด็กข้างนอกเช่นเด็กท่าอิฐเด็กปากเกร็ดแล้วก็เด็กทรายทองวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้นำตัวในตีหัวหน้าแก๊งทรายทองมาทำการชี้จุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตอนนี้ยังมีคดีติดตัวเกี่ยวกับคดีของในตีอยู่อีก2คดีดังนั้นจึงได้นำตัวนะฮะในตีเนี่ยมาชี้ที่บริเวณเกิดเหตุนะฮะแล้วก็มีทั้งหมด2จุดและจุดที่3นะครับก็จุดรวมตัวกันซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด7คนนะและทางตำรวจได้ดำเนินคดีครบทุกคนค่ะฝั่งตำรวจเขาบอกตอนนี้จับหัวหน้าแก๊งได้แล้วให้ข้อมูลไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ตอนนี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งเนี้ยไปทำร้ายคนอื่นอีกตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากกลุ่มแก๊งนี้นะถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือถูกทำร้ายเนี่ยขอให้มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีให้ครบทุกข้อกล่าวหาพฤติการที่เราสืบทราบเนี่ยยังไม่ถึงขั้นขนาดแก๊งสักแก้วไม่ถึงอุ้มฆ่าขนาดนั้นแก๊งสักแก้วนี่แรงจริงๆน่ากลัวแต่ถ้าเราปล่อยไปอาจจะไปถึงจุดนั้นได้ส่วนพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยเหตุใหญ่ๆไม่ได้มีมากไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นเหตุวัยรุ่นรวมตัวกันก่อเหตุความเดือดร้อนทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาททำร้ายผู้อื่นก็เป็นช่วงๆแต่ไม่ได้มีเป็นประจำทุกวันตำรวจก็กำลังจะลงพื้นที่อย่างจริงจังและแน่นอนก็ต้องกวาดล้างนะฮะซึ่งไอ้กลุ่มทรายทองอ่ะเป็นเด็กชุมชนแถวๆบริเวณนั้นแหละถูกที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือบ้างก็อย่างที่เขาบอกกันนะครับว่ากันไปน่าจะเป็นเรื่องของฉายาของกลุ่มนั่นแหละซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนมีจำนวนคนที่กระทำความผิดในคดีนี้เท่าที่ปรากฏนะ7คนในกลุ่มนี้ที่บอกว่ามี50หรือ100คนเนี่ย7คนที่ทำความผิดที่เห็นได้ชัดแล้วที่เหลือแตกละที่เหลือแตกละอ่ะโดยจะดำเนินการให้จบสิ้นให้ได้นะครับก็มาว่าจะเป็นการรวมตัวของเด็กที่ครอบครัวมีปัญหามารวมตัวกันแล้วก็ชักนำกันชักพากันไปในทางที่ผิดนะฮะแล้วก็สร้างบารมีขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะครับที่สำคัญตรงนี้ผู้ปกครองนะครับอันนี้ผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าเกิดพบว่าผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนทั้งหมดเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดเรื่องของการปล่อยปะละเลยให้เด็กไปทำความผิดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนี่ยอันนี้เราก็จะดำเนินคดีกับผู้ปกครองเช่นเดียวกันครับครับเห็นไหมสองข่าวรวมกันเป็นแก๊งเด็กทั้งนั้นเลยใช่นะท่านผู้ชมฮะเบื่อไหมพระเสพยาบ้ามีทุกวันจริงๆมันทุกวันเนาะมันเศร้าแต่ขอให้แบ่งให้ถูกว่าไหนพระดีเนี่ยพระชั่วอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดแค่อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆด้วยซ้ำแต่ก็ต้องนำเสมอมีไหมมีเยอะมีเยอะแยะหนึ่งเรื่องที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีการบุกจับพระวัย54ปีเนี่ยเสพยาค้นกุฏิเนี่ยเจอถุงยาง40ชิ้นเอาไปทำอะไรโอ้โหปืนก็มีกัญชาก็มีครับแล้วก็ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็มีอุ้ยตายโอ้โหครบเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะฮะชาวบ้านตำบลนวลราศีที่มหาสารคามเนี่ยเขาออกมาร้องตำรวจว่าเฮ้ยไม่ไหวกับพระองค์เยอะจริงครับพระที่วัดในตำบลเนี่ยตั้งตัวเป็นแก๊งขายาโอ้พระขายาในวัดเลยเหรอพระตั้งตัวเป็นแก๊งขายาเสื่อมเสียชื่อเสียงของวัดซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านพระรูปนี้มีชื่อว่าพระทวีสุวีโรหรือนายทวีอายุ54ปีบวชได้แค่4พรรษาครับพระรูปนี้หลักๆเนี่ยพฤติกรรมรักรอบเสพยาบ้ามั่วสุมเสพยาเสพติดนะฮะทั้งยังพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในวัดฮะทำให้ญาติโยมเนี่ยไม่กล้าเข้าวัด
สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เกรงจะเป็นอันตรายให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กเล็กวิ่งในลงในวัดเพราะวัดเป็นแบบนึกออกไหมต่างจังหวัดชุมชนไงลานวัดเด็กๆก็ยังมาเด็กวัดนะจนเช้าเนี้ยเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงลงตรวจสอบทันทีเนี่ยเจ้าตัวนี้ยังสภาพเซโลงังอยู่เลยมึนๆยังเมาค้างอยู่งงๆพระทวีให้การรับอ๋ออาตมาเสพยาบ้าจริงๆอาตมาเนี่ยเสพยาบ้าจริงๆเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจฉี่ม่วงฉี่ม่วงจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการค้นกุฏิฮะจากการค้นพบอาวุธปืนแล้วก็แก๊งเด็กเล่นแก๊ปเด็กแก๊ปปืนแก๊ปปืนแก๊ปปืนแก๊ปเด็กเล่นอ่ะซึ่งพระทวีให้การว่าตนเองเนี่ยมีไว้ไล่ยิงนกพิราบกฎศีล5 1ห้ามฆ่าสัตว์ไว้ยิงนกพิราบที่มาก่อกวนกุฏิอันนี้ให้เสียงดังไล่พิราบเฉยไม่ได้ปรากฏว่ายิ่งคนยิ่งเจอถุงยางอานามัยพระทวีบอกไม่ใช่อย่างนั้นเอามาทำอะไรอัตมาเอามาใส่น้ำรองเป็นกระถางต้นไม้40ถุงเลยนะฮะต้นไม้เยอะไงปลูกต้นไม้เยอะหรอกุฏิอัตมาเนี่ยเอาถุงยางอานามัย40ถุงเนี่ยอาตมามาใส่น้ำรองเป็นกระถางต้นไม้งงมากเอาถุงยางมาทำกระถางต้นไม้เจาะให้มันเอากระมังดีกว่าไม้ได้รียูดอีกต่างหากแต่ไม่เวลารดน้ำเจาะเป็นรูให้ไหลออกมาพลาสติกเยอะแยะขวดน้ำอารมณ์ไงนอกจากนั้นเนี่ยยังพบยาบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายให้แข็งแรงเอออันนี้ปฏิเสธยังไงอันนี้ปฏิเสธยังไงคนเออเวลาอาตมาเดินวิถีบาตรต้องใช้กำลังเดี๋ยวไม่อึดเดี๋ยวไม่อึดไอ้พวกนี้พวกมึงโลกสวยกันแล้วแต่ถ้าสมมติเจอเครื่องปั๊มสูญญากาศล่ะโอ้อันนี้ท่อมันตันท่อมันตันอวัยวะอวัยวะท่อมันตันไงปั๊มขึ้นมาที่ปั๊มสูญญากาศเพื่อเพิ่มอวัยวะขนาดอวัยวะเพศของชายเขาจะไม่รู้ว่าคืออะไรเปล่าช็อปออนไลน์มาไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าทำหัวใจหรอสี่แล้วไม่รู้ที่จะพูดยังไงแล้วพระทวีอาตมาเอาไว้ใช้รักษาลูกหมาเพราะไม่ใส่เกงนายพระอาตมาเนี่ยปัสสาวะขัดก็เลยต้องเพิ่มขนาดต้องปั๊มออกต้องปั๊มออกอ๋อต้องปั๊มฉี่ออกต้องปั๊มฉี่ออกฉี่ไม่ออกแต่ครบเลยนะทั้งหนุ่มยางทั้งไวอาก้าทั้งอะไรนะนั่นแหละสุดท้ายครับตำรวจเจออุปกรณ์เสพยาบ้านะครับแล้วก็กัญชาจำนวนหนึ่งห่อนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังเจ้าคณะอำเภอนะครับเพื่อทำการศึกพระทวีนะครับก่อนนำตัวเข้ารับการบำบัดต่อไปครับเอ๊ะอย่างนี้ไม่มีความผิดเลยเหรอถ้าเป็นพระเนี่ยมียาเสพติดอยู่ในครอบครองไม่มีความผิดเลยเหรอผิดของสงฆ์ไงมันต้องมีความผิดทางกฎหมายด้วยดิถ้ามันมียาเสพติดเกินจำนวนก็น่าจะศึกก่อนแล้วค่อยจับไงศึกก่อนแล้วค่อยจับนะศึกก่อนแล้วค่อยจับไม่ได้แจ้งมาว่ามีดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมเอาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยคุณดูวันนี้โอ้โหอ่านข่าวกันไปหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เลยเนาะนะมีแต่ข่าวเครียดๆกันเลยข่าวเครียดๆเลยจริงๆนึกว่าไทยรัฐนิวโชว์เหมือนกันเนาะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวานนี้พ่ออายุ72ปีเนี่ยออกมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดฮะลูกชายเนี่ยเมายาซ้อมมา10ปีโอ้โหลูกเนี่ยซ้อมพ่อมา10ปีตายละบานปลายทำร้ายลูกสาวด้วยการทุบศีรษะอีกโอ้โหไอ้น้องชายที่ก่อเหตุเนี่ยแล้วว่าพี่ชายเนี่ยติดยาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมายา What? จะทำร้ายคนในครอบครัวซึ่งในบ้านก็จะมีแค่คนแก่ผู้หญิงคนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กจึงไม่สามารถห้ามปรามหรือหยุดพฤติกรรมได้เลยเคยใช้วิธีคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านแล้วนะเพื่อให้ย้ายไปอยู่ข้างนอกปรากฏว่าพี่ไม่ยอมทำงานไม่มีเงินก็จะแวะเวียนมาที่บ้านนะซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำมันปิดไม่ได้ไงไม่สามารถปิดหนีได้ต้องยอมให้ก่อเหตุทำร้ายพ่อแล้วก็พี่สาวด้วยการชกหน้าบ้างชกศีรษะบ้างเอาจริงๆนะฮะพูดตรงๆเขาบอกว่าพี่สาวผู้ก่อเหตุเขาว่ายังไงพี่สาวบอกว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าไงที่ผ่านมานะทั้งแจ้งศูนย์ดำรงธรรมนะคะแล้วก็แจ้งความตำรวจหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยตำรวจคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยให้ออกมาน้องชายก็ย่ามใจบอกไม่กลัวตำรวจหรอกอยากแจ้งก็แจ้งเลยโอ้อยากจับก็จับเลยส่วนพ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายอมรับว่าเสียใจเนาะลูกในไส้มาทำร้ายขนาดนี้ถ้าตายได้ก็อยากจะตายแล้วเวลาลูกอยู่บ้านจะชอบอาวาสขโมยเงินทำร้ายร่างกายคนอื่นปาขวดเบียร์เข้ามาในบ้านมาแล้วซึ่งพฤติกรรมอย่างเงี้ยอาวาสมา10ปีแล้วโอ้นะฮะด้านสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าจะช่วยติดต่อทางสน.วัดพระยาไกรนะครับเพื่อพูดคุยกับตำรวจนะครับเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเขาบอกค่อนข้างหนักเลยเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกแจ้งความหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งเนี่ยตำรวจก็บอกให้ไก่เกี่ยกันแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยควรจะมีการฝากขังได้แล้วเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำแบบซ้ำซากทำเรื่อยๆช่วงนี้เห็นไหมฮะพระก็ข่าวยาบ้าครับคนทั่วไปเรื่องยาเสพติดตีลูกตีพ่อมากว่า10ปี
ทำไมสังคมตั้งข้อสงสัยว่ายาบ้ามันหาง่ายกว่าวิตามินซีจริงๆใช่ไหมเยอะเดี๋ยวนี้มีการยกตัวอย่างราคายาบ้าเมื่อปลายปี2566ข่าวการบุกจับยาบ้าเนี่ยคนที่ถูกจับให้การรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครั้งละ50มัดประมาณ 100,000 เม็ดโอ้ราคามัดละ 12,000 บาทครับถึง 14,000 บาทแสนก็มีเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเม็ดละ 6-7 บาทเออฮะส่วนเอเย่นในพื้นที่ก็จะนำไปขายต่อเนี่ยเม็ดละ 10-15 บาทมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องวันนี้ยาบ้าเนี่ยราคารับมาเนี่ย 6-7 บาทไปขายต่อ 10-15 บาทครับจะเห็นได้เลยครับว่าช่วงนี้ทำไมยาบ้ามันอยู่ทุกอำเภอมันอยู่ทุกหมู่บ้านมันอยู่ทุกจังหวัดหมดเลยราคามันถูกลงมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแล้วมันกลับมาระบาดอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคายาบ้ามันถูกลงอย่างมากครับเมื่อก่อนเนี้ยแม้จะมีการตรวจเข้มจับกุมอยู่บ่อยครั้งแต่ก็มีผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตามจับไม่ทันล่าสุดเห็นไหมฮะขายกันที่ไหนเมื่อกี้ขายกันในวัดเลยครั้งที่แล้ววันจันทร์ขายโรงพักขายในโรงขายโรงพักเลยตำรวจเป็นคนขายเลยนะฮะจะทำยังไงอีกหนึ่งข่าวเอาไหมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอันนี้เครียดไหมหรือบันเทิงให้ผู้โกะเล่าแม่แตงโมโอ้นี่เครียดเหมาะกับหนูเลยก็คือความเคลื่อนไหวที่บอกนักข่าวเขาจับตามองแม่ของแตงโมนะคุณแม่นะคะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าแม่เนี่ยนะคะก็ควงทนายเดชาขึ้นศาลนะสืบพยานนัดแรกหลังปล่อยทีมงานอดีตที่ปรึกษากฎหมายนะคะแม่บอกว่าไงปะโอ้ชีวิตแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้แม่เป็นอะไรครับแม่ไม่ไหวแม่เพลียละเพราะหลังจากที่แม่อยู่เยอะแล้วนะฮะโดยวันนี้นะทนายเดชานะที่บอกก็เดินทางที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมคุณแม่พระฤดาและคุณแม่นะฮะโดยวันนี้ที่ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งที่บอกว่านัดวันที่9ซึ่งเป็นการสืบพยานของพนักงานอัยการและก็โจทก์นั่นเองซึ่งทนายเดชานะฮะได้มาหานับทนายความของคุณแม่ซึ่งคดีของคุณแม่นะซึ่งเป็นโจทย์ร่วมกันนัดแรกนะฮะหลังคุณแม่นะมีการถอดถอนทนายความกลุ่มของนายชัยวัฒน์นะออกมาครับพี่น็อตขาใช่ครับผมทนายเดชากล่าวว่ารู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้โอกาสอีกครั้งก่อนหน้านี้ตอนแรกๆก็เป็นทนายชาถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนทนายมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยกลับมาทนายเดชาอีกครั้งแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะฝากชีวิตไว้กับทนายเดชาแล้วในครั้งนี้นะครับผมและทนายเดชาเองก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าคุณแม่เนี่ยจะไม่เทตนอีกครั้งแล้วนะแล้วตนเนี่ยก็จะเป็นทนายให้คุณแม่77วัน77วันกำหนดเวลา77วันครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นได้77วันแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่าเทนะจะทำให้จบคดีวันนี้เนี่ยอ้าวมาเริ่มใหม่วันแรกนะก็รู้สึกยินดีเหมือนกับพบรักใหม่นะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากนักเพราะว่าทำคดีนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสร้างพยานหลักฐานคดีดีอยู่แล้วก็แค่มารื้อฟื้นโดยคดีนี้นะครับยังเหลือสืบพยานอีกประมาณ36นัดนะครับก็จะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะฮะแล้วก็ศาลน่าจะตัดสินคดีนี้เนี่ยในปี68ครับขณะที่คุณแม่นะฮะก็บอกว่าสบายใจนะครับที่ได้ทนายเดชาเนี่ยมาเป็นทนายความให้อันนี้ก็เหมือนกับยกความเครียดออกจากอกนะฮะยกภูเขาออกจากอกไปเลยหลังจากนี้เนี่ยแม่บอกเลยนะว่าจะไม่เปลี่ยนทนายอีกแล้วเราต้องคอยดูนะเพราะว่าแม่บอกว่าเปลี่ยนบ่อยๆแล้วมันเหนื่อยทนายเดชาเนี่ยเก่งที่สุดแล้วนะฮะอ๋อแม่บอกอย่างนั้นแม่บอกเก่งที่สุดแล้วครั้งนี้เนี่ยจะขอฝากชีวิตเอาอะไรแน่กับแม่ได้จริงๆหรอก็ถึงต้องติดตามไงแม่บอกนะว่าจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วและจะขอฝากชีวิตไว้กับพี่เดย์ส่วนนายชัยวัฒน์นะครับที่ตนเองได้มีการแถลงข่าวในเรื่องของนายชัยวัฒน์ยักยอกเงินของลูกปอเนี่ยอันนี้ก็มอบให้ตนเป็นโบนัสไปนะฮะก็ยังหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอกันและที่สำคัญตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เงินคืนนะทั้งนี้เนี่ยนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าจะคืนให้และตนก็มาทราบว่านายชัยวัฒน์เนี่ยยื่นฟ้องตนข้อหาหมิ่นประมาทอีกโดยการโฆษณานะคะโดยฟ้องวันที่9มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตนแถลงข่าวเรื่องถูกนายชัยวัฒน์ยักยอกเงินซึ่งตนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะตนไม่ได้มีความผิดอะไรครับแม่งบอกนะพร้อมสู้โดยให้ทนายเดชานะจัดการพร้อมฝากถึงนายชัยวัฒน์ถ้าอยากฟ้องก็จัดมาเลยหลายๆคดีก็ได้ตนรู้ว่าตัวอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่จะฟ้องได้ไม่มีอะไรฟ้องก็ได้แหละและขอย้ำว่านายชัยวัฒน์เป็นคนที่เขียนคำฟ้องต่างๆแล้วเอาไปให้ตนเซ็นซึ่งบางครั้งคำฟ้องก็เยอะเนี่ยคนก็ไม่ดูหมดหรอกแล้วก็นายชัยวัฒน์เนี่ยก็มักจะฟ้องเรียกเงินสูงเป็นหลักร้อยล้านโอ้โหและเคยเรียกถึง300ล้านบาทที่พอตนรู้นะตนก็มารีบถอดถอนออกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันโอ้มันเยอะไปซึ่งเอาง่ายๆแม่เขาบอกเขาเตรียมที่จะปรึกษาทนายเดชาคนเดียวแล้วแหละในการขอลดจำนวนเงินค่าเสียหายเรียกจากจำเลยในคดีไปก่อนหน้านี้
เรียกไปตั้ง179ล้านบาทเพราะมองว่าเงินจำนวนนี้แหมมันเยอะเกินไปสงสารลูกปอลูกโรเบิร์ตเพราะว่าอย่างนั้นมาตลอดซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากความเห็นของนายชัยวัฒน์โดยตนเนี่ยอยากจะลดลงมาให้เป็นตัวเลขที่เหมาะสมจำเลยจะสามารถชำระแม่ได้อยากรู้เลยว่าเท่าไหร่ถูกส่วนกับจำเลยบนเรือก็ไม่ได้คุยกันผ่านทนายความนะซึ่งแซนวิสาพัฒน์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแซนยังรักและเคารพตนของตนเนี่ยมองว่าแซนเนี่ยนิสัยดีน่ารักแม่ก็ปรมเพลลมพัดด้วยแม่ไม่ยอมท่านเลย 100% ไงเนาะเดี๋ยวคงได้มีภาพก่อนกันอีกแหละแม่บอกไม่เหมือนกับจำเลยบางคนที่เคยบอกว่าไม่สวัสดีตนเพราะเสียเวลานะฮะเอางี้เมื่อถามถึงนายช้างคุณแม่บอกว่าก็ยังทำงานให้ตนอยู่ปกติไม่ได้มีอะไรนะวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าพี่ช้างกลัวสื่อพี่ช้างกลัวสื่อไอ้กีนไอ้บ้ามาทำอะไรเขามีความรักครั้งใหม่ไงมีแฟนใหม่แล้วมาบอกมาออกรายการเพื่อจะมาประกาศว่ามีแฟนใหม่เหรอไอ้บ้ามีไหมคะมีมาน้องกีนไอ้กีนแกทำหน้ามาครั้งนี้แกสวยขึ้นนะทำหรือเปล่าก่อนมันทำจากเกาหลีถ้ามันไม่ได้ทำบอกเหรอมันไม่ได้บอกหรอกจบจากพนมนาคาปุ๊บมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ๋อเหรอมันหายอยู่ที่เกาหลีไงคะไปทำหน้าที่เกาหลีเหรอไปเรียนที่เกาหลีเขาไปเรียนใช่เขาไปเรียนเกาหลีหนูไปโมดิฟายหน้าลูกหนูแอปเลยลูกแต่มันสวยถ้าทำออกมาแล้วสวยทำไปเถอะเออแต่สวยสวยเลยจริงเขาไปเรียนภาษามีหนุ่มเกาหลีมาจีบไหมมีไหมพี่เห็นที่แม่น้ำที่แม่น้ำฮันนั้นใครเพื่อนค่ะเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเมื่อทุกวันนี้มันมีแฟนใหม่เหรอมีก็มีแฟนใหม่ไงมีคนมาจีบกันกำลังเรียนรู้กันอยู่ไงเอาใจเหรอกูว่าเลิกแล้วคบแป๊บนึงเลิกกันอีกแล้วมั้ยหนูยังโทรคุยกับธันวาอยู่เลยอ๋อไอ้ธันวามันมีแฟนใหม่ไปนานแล้วค่ะอ๋อค่ะรู้หรือเปล่าหนูไม่ต้องไปโทรค่ะหนูไปโทรทำไมคะมันจะมาเอาหมาหนูไปเลี้ยงเหรออ๋อถ้าถามไปธันวาเดี๋ยวพี่ตอบให้ลูกก็ไม่เคยรู้ดีอ่ะฮะเธอคุยกันทุกวันแฟนเก่าอ๋อนั่นกีนี่แก่แปลกมากช่วงหน้าคุยสบายๆกับไอ้กีนอัศจาพรนะเดี๋ยวกลับมาค่ะ